แน่นอนครับใครสนใจ S45 Clinic ครับสามารถติดต่อหมอได้ที่ไหนบ้างฮะก็ LINE @official เลยครับที่ขึ้น S45clinic.official ครับครับโอเคสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอนี้ก็ได้หมอคิดว่าที่นี่ความพิเศษที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกคนจะเป็นยังไงบ้างฮะคือคลินิกเราสามารถผ่าตัดได้ทุกเทคนิคเนาะตั้งแต่การทำจมูกแบบง่ายก็คือการใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับซึ่งคนไข้ที่ไม่ได้มีปัญหาจมูกเยอะนะครับจมูกเบสิกพื้นฐานเดิมเนี่ยสวยอยู่แล้วอันนี้สามารถทำได้รวมถึงเราสามารถแก้ไขจมูกยากได้ด้วยครับผมก็คือเทคนิคที่ยากที่สุดณปัจจุบันก็คือการใช้กระดูกซี่โครงใช่ครับแล้วคลินิกเรามีหมออยู่หลายคนนะครับตอนนี้มีหมอฟูลไทม์ที่ผ่าตัดจมูกโอเพ่นซี่โครงได้เนี่ย7คนแล้วก็หมอทั้งหมดก็15คนครับเพราะฉะนั้นคิวมันก็จะรันเร็วขึ้นถูกต้องมั้ยฮะแต่อย่างที่บอกมันก็ต้องออกแบบกันก่อนว่าหน้าเราจะเป็นยังไงความพอใจคุณบอสใจของลูกค้ายังไงตัวคุณเองอยากจะเชิญชวนเชิญชวนยังไงบ้างนายสำหรับนัทนะคะนัทสมบูรณ์นัททำจมูกพี่หมอตี้มาปีครึ่งแล้วค่ะคุ้มมากแบบคุ้มมากแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งในแง่ของที่มองเห็นก็คือเราสวยขึ้นเลยส่องกระจกปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยเราสวยขึ้นได้มากมากเลยกับการทำจมูกแค่อย่างเดียวเองนะคะแล้วรวมถึงเรื่องของดวงนะรู้สึกว่าพอเรามั่นใจอ่ะงานมันก็มาความรักมันก็ดีใครที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากดูแลตัวเองนะคะเริ่มเลยค่ะแอดไลน์แอด S45 Clinic นะคะเริ่มต้นแบบนั้นเลยแค่ส่งไปว่าอยากทำแบบไหนยังไงเรามีบัดเจ็ตยังไงเรามีเรฟเฟอเรนซ์หน้าแบบไหนเดี๋ยวแอดมินเขาจะช่วยคุยต่อเองค่ะมิลกี้ล่ะครับผมของมิลกี้นะคะก็จริงๆแล้วอย่างเหมือนนัดเลยก็คือฝากไว้นะคะก็คือใครที่อยากทำจมูกก็แนะนำให้ดูสถานที่ที่ไว้ใจได้นะคะจริงๆแนะนำให้ทำที่ไทยแม่เพราะว่าจริงๆหมอที่ไทยเก่งมากนะคะหมอที่ไทยเก่งมากแล้วก็การบริการก็ดีมากๆด้วยนะคะที่ S45 เนี่ยบริการดีมากแล้วก็คนหมอเนี่ยดูแลตลอดแล้วก็มีอะไรก็สามารถปรึกษาได้ตลอดเราข้องใจตรงไหนหรือว่าอยากทราบอะไรตั้งแต่หนูทำจมูกมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็คุณหมอก็จะคอยแบบถามตลอดว่ามีปัญหาตรงไหนไหมอยากคุณมิลกี้จมูกหนูแดงนิดเดียวทางคลินิกวุ่นวายกันหมดเลยเป็นห่วงกันว่าแบบเกิดอะไรขึ้นจมูกหนูแดงหลังจากการให้บริการถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแบบทุกคนทางทีมเขาวุ่นวายกันหมดเลยแค่จมูกหนูแดงแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝาก S45 Clinic ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าของพวกเรานี่ก็คือลูกสาวหมอตี้เราก็จะแซวกันว่าลูกสาวจะพ็อกช็อปหมอตี้ฮะอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าไงบ้างฮะก็ใครที่สนใจทำสัญญกรรมนะครับแล้วก็กำลังศึกษาอยู่นะครับผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเทคนิควิธีการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยมันดีกว่าก่อนดูดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับทำออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับใครที่ทำก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้นะครับวันนี้ขอบคุณหมอติ๊กมากๆนะหมอติ๊กขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ